รักแท้น้องบอกว่ามันแผ่แดดพี่จับหัวแมทได้แค่แดดแล้วทำไม่มองคำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์สวัสดีครับมาพบกับผมแบบเดิมนะฮะยูทูบเบอร์ลูกไม่หล่อพ่อไม่รวยปลัดอู๊ดคนเดิมแล้วแต่จะเรียกน้องอู๊ดพี่อู๊ดนะอู๊ดลุงอู๊ดไออู๊ดนะฮะเออเอาที่สะดวกแม่ชอบมากชอบมากปลัดทำไมเสียงเพราะจังอ่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบคือมันเข้าในยุคสมัยที่แบบผมเรียนปวช.ปวส.นะฮะขออีกทีได้ไหมได้ไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าด้วยรักแท้น้องบอกว่ามันแพ้ยังนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวจะโดนแบนอ้อมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้นะฮะผมได้บ็อกเซตนะฮะพอดโค้ดซิสเต็มซึ่งแบนนี้ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทำนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็เขาทำแล้วก็หลายๆช่องก็ลงไปแล้วด้วยนะฮะไอ้วุฒิทำไมเพิ่งมาทำไมมึงเพิ่งมาก็จริงๆเนี่ยค่อยมานานเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ว่างติดถ่ายแบบ เออนะฮะเขาก็คือบ้านสวรรค์ครับบ็อกเซสในแพ็กเกจนี้นะครับมีชื่อว่า Nova Dep ทุยนะครับ Nova X เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักนะครับใกล้ติดประทิดตัวนะฮะกับบ็อกเซสโค้ดซิสเต็มนะครับบ้านสวรรค์รุ่น Nova X กันว่าใหญ่มากคือมาขนาดนี้ในแพ็กเกจมีอะไรบ้างไม่มีโฆษณาอุดไม่มีนะฮะคิดไม่ออกเอาเป็นว่าไปกล้องล่างกันแล้วกันไปดูแพ็กเกจโฉมหน้านะครับ Box Set Pod Code System แห่งค่ายบางสวรรค์กันนะครับผมมีชื่อรุ่นว่า Nova Dash ออกนะทุย Nova X นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูในแพ็กเกจกันนะครับว่าอลังการงานสร้างแบบนี้เขาจะยัดจะใส่อะไรมาบ้างในแพ็กเกจครับเปิดเลยเราเปิดแพ็กเกจ Box Set ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเจอหัวพอดทั้งหมด10กลิ่นนะฮะแล้วก็ตัวพอต1ตัวเรามาว่ากันแถวบนก่อนนะครับจากขวาไปซ้ายนะฮะโคลาไอซ์พายแอปเปิลแคนดี้แอปเปิลเกรปสตรอเบอรี่แอปเปิลแคนดี้วอเตอร์เมลอนไอซ์นะฮะเอนเนอร์จีมินตี้เฟรชฮันนี่ดิวไอซ์เกรปไอซ์ทั้งหมดนะฮะ10กลิ่นนะครับ10กลิ่นนี้นะฮะทุกตัวเนี่ยสเปคเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันแค่กลิ่นอย่างเดียวนะครับอ่ะขออนุญาตหยิบมาดูสักกล่องก่อนแล้วกันทำไมต้องหยิบสีแดงอุ๊ดเพราะผมชอบอะไรที่มันแดงๆแพ็กเกจเขานะครับหัวพอตเนี่ยจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะฮะบางสวรรค์รักแท้น้องบอกว่ามันแผ่แดด Nova X นะฮะกินวอเตอร์เมลอนไอซ์ด้านข้างนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับโลโก้โกโก้บางสวรรค์สวรรค์นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็จะบอกมาว่าในแพ็กเกจเนี่ยบรรจุหัวพอต1หัวนะครับแล้วเขาก็จะบอกนะฮะทิศทางนะครับระดับความเย็นระดับความหวานรสชาติมาด้วยนะฮะนี้ถือว่าโอเค Whoa. ถือว่าโอเคอ่ะฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะฮะเขาไม่ได้บอกนะครับสิ่งที่เขาไม่ได้บอกเลยก็คือปริมาณนะครับนิโคตินเอาง่ายนะครับโดยทั่วไป 3% นะฮะนิก30เออนะฮะแล้วก็ปริมาณน้ำยาของหัวพอตนะครับผมยังไม่ได้แกะนะครับแต่ผมหาข้อมูลมาแล้วนะฮะเอาง่ายๆไม่เกิน2 ml ครับนะฮะเอออ่ะเปิดขึ้นมาครับเราจะเจอนะฮะอะไรเนี่ยคือใบอะไรไม่รู้นะฮะไม่รู้คือใบอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอ๋อใบนี้นะครับเขาจะมีนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแปลให้ด้วยนะฮะเขาบอกว่า1ดึงจุดซิลิโคนเบาๆนะฮะจนหลุดออกจากหัวพอตอ่า2ท่านต้องรอประมาณ20ชั่วโมง20วินาทีนะฮะเออปล่อยให้คอยดูดซับน้ำยา3ใส่ Nova X เข้าเครื่องและเริ่มสูบได้เลยอ๋อนะครับมันบอกมาด้วยโอเคนี่โอเคโอเคอ่ะเก็บไว้ก่อนหยิบออกมาแล้วนะครับหัวพอตของเขานะฮะอ่าโอเคนะฮะแกะขึ้นมาเพิร์สนะฮะสิ่งที่มีความแตกต่างเลยนะครับสำหรับหัวพอตนะของบางสวรรค์เนี่ยคืออย่างแรกนะฮะสิ่งที่ผมเห็นนะครับโอเคครับมีชื่อแบรนด์แต่ว่าตรงหัวพอต
ไม่มีชื่อกลิ่นบอกนะครับไม่มีชื่อกลิ่นบอกซึ่งมันแตกต่างนะครับจากหัวพอร์ตโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆมันจะต้องมีกลิ่นบอกแต่อันนี้ไม่มีสิ่งที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องนะครับก็คือเจ้านี่มันเป็นลวดแบบแมชคอยนะฮะตะแกรงประมาณนั้นท่านได้ไม่ถึงนะครับท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับท่านก็ดึงนะฮะอ่านดึงกระจุกอย่างนี้ก่อนดึงเบาๆนะครับให้มันขึ้นมาก่อนพอมันขึ้นท่านจะเห็นนะครับฟองอากาศนะครับลอยขึ้นมาแบบนี้สักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ดึงออกให้สุดปุ๊บแค่นี้นะฮะเรียบร้อยอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วเอาต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างนะฮะด้านหน้านะครับบางสวรรค์รุ่น Nova Dash 3นะฮะ Nova X สี Swords Grayแล้วก็นี่คือหน้าตาตัวพอร์ตของเขานะครับผม Closed Pod System พลิกมาด้านข้างไม่มีอะไรนะครับด้านหลังเลยนะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับสเปคมานะครับว่าเจ้านี่น้ำหนักเท่าไหร่วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะความแรง15วัตต์เย็ดเฮ้พอร์ตโค้ดซิสเต็ม15วัตต์โอ้โหนะฮะ10วัตต์ก็ตาถลุนแหละมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่นะครับ500มิลลิแอมป์นะฮะตัวนี้จะเป็นไทป์ซีนะครับตัวชาร์จแบบอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูในแพ็กเกจกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะฮะสำหรับตัวพอร์ตเขาแกะมาถึงปุ๊บแกะออกให้หมดปั๊บอ่ะสายชาร์จไทป์ซี1เส้นและนี่ก็คือหน้าตาตัวพอร์ตของเขานะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเรียบเรียบเลยรูลมนะครับจะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะแบบนี้ตัวชาร์จแบตจะเป็นไทป์ซีเดี๋ยวเรามาดูนะครับระบบกันสักหน่อยนะครับว่าระบบการทำงานมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นยังไงนะครับนะฮะเกี่ยวกับระบบไฟพอเวลาเราใส่หัวพอร์ตนะครับใส่เข้าไปปุ๊บมันจะกระพริบ1ครั้งแบบนี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าพร้อมใช้งานเครื่องอ่านค่าโอห์มเครื่องอ่านหัวพอร์ตเรียบร้อยเวลาท่านดึงออกก็กระพริบ1ครั้งแบบนี้นะฮะถ้ากรณีนะครับเราใส่หัวพอร์ตเข้าไปแล้วนะครับเครื่องไม่ทำงานเวลาสูบนะฮะก็จะติด1ครั้งเหมือนกันนะฮะแล้วแบบนี้คุณจะรู้ได้ยังไงวะเนี่ยไม่ได้เป็นกระพริบแบบ3ครั้งสีแดงหรืออะไรนะครับกระพริบแป๊บแบบเดียว1ครั้งเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าทั้งเครื่องอ่านค่าโอห์มไม่อ่านค่าโอห์มนะฮะกระพริบเหมือนกันอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูนะฮะกรณีของการชาร์จแบตกันบ้างเวลาชาร์จแบตนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่500มิลลิแอมป์เนี่ยเวลาชาร์จนะครับผมว่าประมาณสัก40นาทีนะฮะประมาณนั้นชาร์จปุ๊บไฟเนี่ยมันจะวูบถ้ากรณีนะครับแบตเตอรี่เต็มนะครับมันจะติดแช่แล้วก็ระบบจะตัดนะครับแค่นั้นเองเราไปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าหัวพอตของเขาเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบคอยแมสนะครับไม่ใช่เป็นเซรามิกนะครับโดยทั่วๆไปนะครับที่ท่านดูดกันใช้กันเนี่ยเป็นเซรามิกหมดนะครับผมก็ยังไม่เคยจับนะครับหัวพอตโค้ดซิสเต็มที่เป็นคอยแมสนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกเลยนะฮะทีนี้นะครับเจ้านี่เนี่ยมันมีความแรงถึง15วัตต์นะครับถ้าถามก่อนว่าอูดแล้วรุ่นนี้มันสามารถใส่หัวพอตอื่นได้ไหมใส่ได้นะฮะใส่ได้หมดนะครับท่านจะใส่หนอกใส่เน็กนะฮะใส่มาบอกมาโมนะฮะใส่ลงใส่แหลกใส่เอาที่สะดวกนะครับผมเป็นว่าทั่วไป 99.99% เนี่ยท่านสามารถใส่ได้หมดนะฮะทีนี้นะครับท่านจะต้องมีความเข้าใจนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความแรงถึง15วัตต์ดังนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องรู้ว่าถ้าเกิดว่าท่านเอาไปใช้หัวพอตกับเซรามิกแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเราไปเทสฟิลสูบกันที่กล้องหน้านะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเทส3 4กินพอนะฮะไม่เอาทุกกินหรอกนะฮะทําไม่เป็นไรเอา3 4กินพอเดี๋ยวค่อยว่ากัน EP หน้าแล้วเราไปสรุปกันที่กล้องหน้านะครับว่าเจ้านี่ทิศทางของการจ่ายไฟมันจะเป็นยังไงเป็นแบบไหนฟิลดีหรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างหัวพอตแบบเซรามิกแบบแมชอันไหนมันจะเจ๋งกว่ากันเราไปที่กล้องหน้าเลยครับผมเนี่ยขาใจมากนะฮะพอร์ตโค้ดซิสเต็มอะไร15 วัตต์โอ้โหนะครับมันจะปานนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าพอร์ตนะครับ Nova X เนี่ยแล้วกูจะถือไว้ทำสากกระเบืออะไรทำไมกูไม่วางตากล้องมึงก็นั่งยิ้มอยู่นะฮะมึงก็ไม่บอกกูเลยบอกประหลัดวางก่อนมันจะได้สะดวกมันจะได้ถนัดนะฮะให้มันคุ้มค่าแรงหน่อยดิผมขาใจมากนะครับ15 วัตต์เดี๋ยวผมลองใส่นะฮะหัวที่มันเป็นเซรามิกดูนะครับว่ามันมีผลหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะได้แนะนำถูกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโอ้ยผมใส่เป็นจูดพัดนะครับให้ตายพระเจ้าจอร์ดทำไมประหลัดเดี๋ยวผมมาบอกเดี๋ยวมาเทสหัวเขาเลยนะครับกลิ่นแรกนะฮะจะเป็นกลิ่นแตงโมครับ มาวอเตอร์เมลอนไอซ์นะฮะใส่เข้าไปแล้วครับมาบายกูอธิบายไม่ถูกเด้
มันเหมือนอารมณ์เรากินน้ำแตงโมนะหรือว่าลูกอมแตงโมไอ้นี่เนี่ยเวลาดูตอนแรกนะฮะเย็นน้อยนะแต่พอทิ้งสักระยะนึงความเย็นไม่รู้มาจากไหนโหเย็นมากเลยนะครับความเย็นตอนนี้นะครับที่ผมรับได้นะครับอยู่ที่ประมาณระดับ6ระดับ7เลยทีเดียวนะฮะความหวานนะครับตัวนี้หวานน้อยนะฮะหวานน้อยใช่ได้ใช่ได้นะฮะแต่ยังไม่ถึงกับว้าวต่อไปครับกลิ่นโคลาไอซ์มันเหมือนอารมณ์มันไม่ได้เป็นน้ำโคลานะฮะมันจะเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆแบบลูกอมนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะระดับความซ่าเนี่ยผมสัมผัสไม่ค่อยได้นะครับถ้าเทียบกับเบรนด์อื่นๆนะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่นะเย็นครับความเย็นนะฮะอยู่ประมาณระดับ6ระดับ7เย็นใช้ได้นะฮะถ้าถามว่าโอเคไหมอุ๊ดก็โอเคนะครับมันได้ฟีลลิ่งนึงนะฮะอีกฟีลลิ่งนึงที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกับพวกที่เป็นเซรามิกนะฮะแต่ถ้าเอามาเทียบกันก็โอเคครับก็ได้นะแต่ไม่ค่อยว้าวนะต่อไปครับกลิ่นเกรปไอผมจะบอกอย่างนี้นะครับระยะหลังมาเนี่ยพอผมเทสอะไรที่แบบมันซ้ำๆแบบเดิมเนี่ยนะฮะขออนุญาตนะครับผมจะบ้วนปากก่อนนะครับเพราะว่าล้างปากนิดนึงบางที3 4กลิ่นแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รสชาติแล้วขออนุญาตล้างปากแบบสดชื่นทุกหยดต่อไปนะฮะจะเป็นกลิ่นแอปเปิลเกรปครับอันนี้ชอบ Whoa. นะฮะชอบตอนดูดนะครับสัมผัสได้เลยนะครับเนื้อแอปเปิลแต่ไม่ได้เป็นแอปเปิลเขียวนะครับอารมณ์แบบแอปเปิลแดงแล้วก็กลิ่นองุ่นตามมาท้ายๆนะฮะอันนี้ใช่ได้อันนี้หวานนะครับหวานประมาณระดับ3ระดับ4เต็ม10นะครับอันนี้ก็เย็นนะครับความเย็นเนี่ยอยู่มาระดับ6ระดับ7อันนี้ใช่ได้นะฮะได้นะได้อยู่ได้อยู่อ่ะต่อไปครับกลิ่นเกรปนะฮะกลิ่นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แต่ละแบรนด์นะฮะกลิ่นเกรปเนี่ยนะค่อนข้างแตกต่างกันทุกแบรนด์เลยนะฮะผมเนี่ยเคยเทสนะฮะที่เป็นเซรามิกไปหมดเกือบทุกแบรนด์นะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับที่เป็นแมชกันบ้างว่าจะเป็นยังไงมาอารมณ์แบบองุ่นดำนะฮะอันนี้เย็นครับเย็นประมาณระดับ6ระดับ7ใช้ได้นะครับความหวานตัวนี้หวานน้อยนะครับหวานน้อยความหวานที่ผมสัมผัสมาระดับ3ระดับ4ทีนี้หลายท่านอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าโนวาเอ็กซ์ตัวพอตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่กับหัวพอตที่เป็นเซรามิกเพราะอะไรเพราะความแรงมัน15วัตต์มันจะมีผลหรือเปล่าเดี๋ยวผมเทสให้ดูควันไม่ต้องห่วงครับท่านไหนบอกว่าประหลัดขอพอร์ตโค้ดซิสเต็มหรือพอร์ตระบบปิดควันเยอะเจ้านี่ถึง15วัตต์ wow. แต่ผมบอกไว้เลยครับถ้าตัวนี้ท่านเอาไปใส่หัวพอร์ตที่เป็นเซรามิกท่านได้แน่นอนยังไงก็ท่านได้ผมให้เลยนะครับไม่เกิน10คันท่านจะได้พบเจอกับกลิ่นไหม้แน่นอนเพราะอะไรเพราะเซรามิกพวกนี้นะครับเต็มที่8วัตต์เหลือๆแล้วแต่เจ้านี่มันดันมา15วัตต์นะฮะแล้วมันเสือกใส่หัวพอร์ตอะไรก็ได้รุ่นไหนแบรนด์ไหนก็ได้มันใส่ได้หมดนะฮะเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันอีกเอาเคลียร์ๆถ้าเกิดท่านเอาไปใส่หัวพอร์ตแบรนด์อื่นที่เป็นเซรามิกผมบอกเลยครับว่าผมไม่แนะนำนะฮะเดี๋ยวก็มึงถามก็ไม่อีกอ่ะเออและแต่มึงจะใส่หรือไม่ใส่แต่บอกไว้ก่อนถ้าใส่เจอการไม่ไวแน่นอนแล้วทีนี้นะครับหลายท่านนะครับก็อยากรู้อีกว่าไอ้หัวพอร์ตโนวาเอ็กของเขานี่ที่เป็นแมสคอยถ้าเกิดว่าใส่กับพอร์ตคอนสเต็ม7วัตต์8วัตต์ใส่ได้ไหมใส่ได้ wow. นะฮะแต่สิ่งที่ท่านได้เบาหวิวเลยครับมันไม่บาลานซ์กันเพราะว่าความแรงพวกนี้นะครับเอาตรงๆเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะนะครับไอ้ที่เป็นแมชคอยหรือเป็นขนลวดเพราะว่าความแรงของตัวเครื่องมันต่ำนะครับมันต่ำดังนั้นโอเคท่านบอกว่าเอ้ยจะเอาไปใส่ตัวอื่นได้นะฮะแต่ท่านอย่าบ่นนะเฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคเลยมันยังไงมันเหมือนแบบกึกกักอะไรประมาณนี้ดังนั้นนะครับจะต้องทำความเข้าใจกันนะครับว่า Nova X ตัวพอร์ตของเขานะครับถ้าเอาแบบสมบูรณ์เอาแบบเพอร์เฟกต์หาหัวพอร์ตที่มันเป็นแมสคอยที่ไม่ใช่เป็นเซรามิกทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างจบแล้วหัวพอร์ตที่เป็นแมสคอยผมก็แนะนำนะครับว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับจะใส่แบบพอร์ตโค้ดซิสเต็มโดยทั่วไปที่ประมาณ7วัตต์8วัตต์เพราะว่ากำลังไฟมันน้อยศักยภาพมาไม่เต็มโอเคเคลียร์นะฮะคลิปนี้กูศึกษามาก่อนแล้วนะไหนอ่ะมันไปวางไว้ไหนอ่ะเอาอยู่นี่ขอบคุณมากนะฮะสำหรับแบรนด์บางสวรรค์น
นะฮะรุ่นโนวาเอ็กที่เห็นไอ้อู๊ดอยู่ในสายตานะฮะจริงๆก็ส่งมานานแต่กูมันไม่ว่างไงมันช่วงนี้มันงานเยอะนะครับมันงานเยอะจริงๆรูงอกนะฮะขึ้นเต็มหัวหมดแล้วนะฮะกูดูทรงแล้วกูน่าจะไม่ถึง45นี่น่าจะได้เปลี่ยนสีผมแล้วนะอ่ะคราวนี้ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากจากผิดปลัดอู๊ดพลังใบนะฮะที่ได้ส่งมานะครับให้กับผมได้รีวอร์ดรีวิวนะครับตามสไตล์ของปลัดอู๊ดนะครับผิดๆถูกๆช่างแม่งกูไม่เคยซีเรียสอ่านผิดอ่านถูกภาษาอังกฤษกูจบแค่ป .6 มึงไม่ต้องเอาอะไรเยอะกับกูหรอกกูทำได้แค่นี้ก็บุญจะตายแล้วนะฮะอ่ะท่านไหนถูกอกถูกใจรบกวนกดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างที่กดได้ให้ผมด้วยกดๆแม่งเลยมีเงินกดให้หมดกดแม่งช่องบินเลยหูยังทำอย่างอื่นนะฮะหยอกนะฮะหยอกหยอกรักแท้น้องบอกว่ามันแพงอ่ะสวัสดีครับ